สวัสดีทุกท่านค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ขอออภัยที่ช้านิดหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเซสชั่นเช้าเลยเราจะคุยกันเรื่องของการดูแลรักษาวัณโรคแฝงในเด็กนะคะก็นะคะโอเคนะคะก็อยากจะเริ่มด้วยเคสก่อนเลยนะคะเรามีเวลากันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่หายไป5นาทีละเราจะคุยให้เร็วนะคะคุณแม่พาเด็กอายุ1ปีมาตรวจบอกว่าพี่เลี้ยงไอนานนะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นวัณโรคเอ็กซเรย์ปอดอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะได้ยินนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะไม่รู้จะได้ยินเปล่าเพราะว่าเสียงทางโน้นเงียบไปเลยไม่ทราบทุกท่านได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเสียงหายไปเลยค่ะโอเคเด็ก1ขวบนะคะแล้วคุณแม่พี่เลี้ยงเอ็กซเรย์ปอดเป็นอย่างนี้ค่ะมีประวัติอะไรที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการดูแลรักษาเด็กคนนี้บ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ขอมาก่อนว่าการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคแฝงเนี่ยเป็นเวลาทองของการป้องกันสไลด์นี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่อยากจะเรียนว่า window of opportunity นะคะเมื่อเขาได้รับเชื้อเข้ามานะคะก่อนที่จะ develop ไปเป็น disease ตรงนี้เนื่องจากวัณโรคมันเป็นโรคช้าๆนะคะมันฟักตัวช้าดังนั้นนี่ได้ยินค่ะจังหวะตรงนี้ค่ะเป็นจังหวะที่เราจะสามารถให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคได้นะคะการให้ยาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรคทั้งที่ได้รับเชื้อแล้วเนี่ยตรงนี้เราเรียกมันว่านะคะวัณโรคแฝงระยะนี้เป็นระยะที่ได้รับเชื้อและเรารีบให้ยามันเชื้อปริมาณน้อยเพราะนั้นอาการยังไม่เกิดงั้นด้วยเชื้อปริมาณน้อยเมื่อเราให้ยาเนี่ยด้วยยาที่แค่ตัว2ตัวเนี่ยมันก็จะสามารถกำจัดเชื้อออกไปได้โดยที่ไม่ทำให้เด็กเนี่ยต้องป่วยและเป็นโรคทำไมเด็กถึงน่าให้มากเลยในการรักษาวัณโรคแฝงนะคะเรารู้ได้ยังไงว่าเขาได้รับเชื้อมาแล้วนะคะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเมื่อเขาได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นโรคหรือเปล่าต้องเรียนว่าอันที่หนึ่งคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาได้รับเชื้อหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะต้องมีวิธีตรวจว่าเขาเป็นวัณโรคแฝงหรือเปล่านะคะดังนั้นภาวะวัณโรคแฝงคือภาวะที่นะคะเรามีเชื้อแต่ยังไม่ปรากฏโรคนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะเด็กยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งอายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยเขาจะมีโอกาสกลายเป็นโรคเนี่ยถึง 30-40% ที่จริงเขาบอกว่าในจำนวนนี้ที่มันน่ากลัวคือว่าถ้าหากว่าดูเทียบกับประชากรเขาโทษค่ะอายุช่วงอายุกลุ่มอื่นแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มอื่นเนี่ยอายุกลุ่มอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยน่าซีเรียสเท่าไหร่แต่อายุน้อยกว่า1ปีนะคะจะมีโอกาสเป็นมิเลเรียหรือทีบีมีนิ้งใจติดตั้ง 10-20%นะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่ใครๆก็จะพูดถึงค่อนข้างเยอะนะคะถ้าต่ำกว่า1ปีเนี่ยโอกาสยิ่งมากคราวนี้ถ้าเกิน1ปีไปจนถึง5ปีก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงกว่าอดัลต์เนี่ยเกิน10ปีเนี่ยดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่จริงๆมักจะเป็นแค่ในปอดไม่ค่อยได้เป็นที่ disseminate หรือว่าไปmeningitis นะคะ5-10ปีนี่ต่ำมากเลยเพราะนั้นถ้าพูดถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยบอกว่าถ้าต่ำกว่า5ปีถือว่าเสี่ยงต่ำกว่า1ปีเสี่ยงสูงสุดนะและแถมเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงมากที่สุดถ้าต่ำกว่า15ปีภาพรวมอีกการศึกษาเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า15ปีเนี่ยโอกาสเป็น 15% แต่ถ้าเกิน5ปีเนี่ยโอกาสเป็นน้อยมากประมาณต่ำกว่า 5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจึงมีเหตุผลสูงมากเลยในการที่ว่าถ้าเราคิดว่าเขาเป็นวัณโรคแฝงก็คือได้รับเชื้อแล้วยังไม่เกิดโรคเนี่ยควรรีบๆให้ยาจะได้บล็อกซะไม่ทำให้เป็นโรคนะเพราะว่ามันโอกาสเป็นแรงเป็นเยอะเป็นแล้วเป็นรุนแรงมากนะคะแล้วก็ข้อสำคัญเวลาถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยนะคะก็วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคแล้ววินิจฉัยยากนะเก็บแซมเปิลก็ยากและแถมรักษาก็ยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าหากว่าเรารีบรักษาเนี่ยอย่างเช่นเด็กคนนี้จะไม่เกิดปัญหานี้มาหาเราด้วยหลังคล่อมอย่างนี้ปรากฏว่าออกมาเนี่ยเห็นไหมคะกระดูกถูกทำลายเป็นทีบีมีนิ้งใจเป็นทีบีสปายสาเหตุก็เพราะว่าไม่ได้เอามีการป้องกันเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อเธอเนี่ยตั้งแต่3ปีก่อนคุณพ่อเป็นวัณโรคปอดนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยพาลูกมาเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้สุดท้ายกลายเป็นทีบีสปายนะคะคราวนี้ประวัติอะไรที่เราต้องการคำถามที่ทิ้งมาจาก
จทย์ตั้งต้นเมื่อกี้นะคะคือเราต้องรู้ว่าอายุยิ่งน้อยเมื่อกี้สไลด์โชว์ไปแล้วอายุยิ่งน้อยยิ่งโอกาสเป็นยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงสูง source case นะคะคนที่เอาแพร่เชื้อมาแพร่ให้มีเชื้อเยอะหรือเชื้อน้อยเชื้อยิ่งเยอะนะคะFV ยิ่ง positive เยอะโอกาสก็จะเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อจะติดก็จะยิ่งเยอะอยู่ใกล้ชิดกันมากไหมอยู่ในบ้านเดียวกันไหมระยะเวลาสัมผัสยาวนานไหมเขาบอกว่าถ้าอยู่ร่วมกันเกินใกล้ชิดกันเกิน120ชั่วโมงต่อเดือนหรือระยะเวลาติดต่อกันยาวนานเกิน8ชั่วโมงเช่นนั่งเครื่องบินสายยาวๆเป็น10กว่าชั่วโมงในเครื่องบินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไปอเมริกาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเสี่ยงนะคะและในสถานที่นั้นเนี่ยมีการระบายอากาศดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอย่างเคสตัวอย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะพาลูกมาตรวจเนี่ยนะคะเพราะพี่เลี้ยงไอ้นานข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาคือข้อมูลสีฟ้านี้นะคะคือว่าประวัติการสัมผัสก็บอกว่าโอ้นะคะถามว่าใกล้ชิดมากไหมเมื่อกี้เราบอกต้องเกิน120ชั่วโมงต่อเดือนใช่ไหมคะพี่เลี้ยงคนนี้โหกินนอนกับเด็กคนนี้เลยอะนะคะดูแลกันมาตั้งแต่เกิดแถมถามว่าอากาศระบายดีไหมในบ้านนะคะอยู่ห้องแอร์ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยเราต้องประวัติที่2ข้อมูลที่2ที่เราต้องการคือแล้วเด็กเป็นวัณโรคไปแล้วหรือยังดังนั้นเราจำเป็นต้องตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอดนะคะก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจร่างกายปกติอันที่3มีคนอื่นในบ้านเป็นอีกไหมเพราะบางทีเนี่ยเราจะบอกเห็นเลยว่ามันมีสารพันธุกรรมบางอย่างในร่างกายของมนุษย์เราในยีนของมนุษย์เราเนี่ยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคมากขึ้นเช่นเราจะเห็นเลยว่าบางครอบครัวนะเป็นกันหลายคนเลยในครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูด้วยว่านะคะในครอบครัวนั้นเนี่ยมีคนอื่นเป็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าได้รับเชื้อจากพี่เลี้ยงเหมือนกับเด็กคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นร่วมด้วยหรือมีเด็กคนอื่นที่อาจจะเป็นร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ซักประวัติเพิ่มเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกคนเดียวที่บ้านอยู่กัน5คนทุกคนไม่มีอาการก็จะทุกคนมาเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจร่างกายปกติดีนะคะและสุดท้ายข้อมูลที่สำคัญก็คือข้อมูลอันที่4คือพี่เลี้ยงเนี่ยมีโอกาสแพร่เชื้อมากไหมและเชื้อที่เขาแพร่เนี่ยดื้อยาหรือเปล่าก็คือพบว่าเคสนี้พี่เลี้ยง FD 2บวกส่งหมอส่งพ่อเชื้อแล้วแต่ไม่ได้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทที่จริงอันนี้เนี่ยถ้าเราส่งเอ็กซ์เพิร์ทอย่างน้อยเรารู้ว่าไลฟัมเป็นลิซิสหรือเปล่าเป็น MDR หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบให้หมอเริ่มยาทันทีหมอคนนี้เขาเริ่มยาทันทีปรากฏว่าหมอบอกว่ารักษาไปได้2อาทิตย์อาการดีขึ้นมากแล้วเคสนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนไอ้คำว่าไม่เคยเป็นมาก่อนนี่สำคัญนะเพราะว่าถ้าหากว่าเคยเป็นมาก่อนแล้วเป็นซ้ำเนี่ยโอกาสดื้อยาจะค่อนข้างสูงถึง1ใน3เลยแต่ถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะเป็น MDR TB นี่น้อยกว่า 5% แต่โอเคโอกาสที่จะดื้อ INS อย่างเดียวอาจจะถึงใกล้ๆ7-10% อะไรแถวๆนี้นะคะคราวนี้พอเราไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทแต่อย่างน้อยที่สุดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะและเขาเนี่ยได้ ARZE แล้วอาการดีขึ้นมากทำให้เราเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเขาน่าจะเชื้อไม่ดื้อยานะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มให้ยาป้องกันวัณโรคแฝงได้เลยนะคะคราวนี้ก็กลับมาดูที่ว่าเราจะเจอบางกรณีว่าเอ้ยมีการสัมผัสนะมีสปูตุ้ม FB บวกนะคะแต่นะคะเราจะต้องย้อนหลังไปนานเท่าไหร่เข้าไปสัมผัสใครมาบ้างอย่างเช่นกรณีคุณครูอนุบาลท่านนี้นะคะอยู่ดีๆก็มีไอนะคะ FB positive ถามว่าเราจะต้องไปดูเด็กที่คุณครูสัมผัสเนี่ยย้อนหลังไปนานเท่าไหร่ก็คือถ้า FB บวกนะคะเราจะให้มีอาการของวัณโรคด้วยนะคะมีซิมตอม FB บวกหรือเชสต์เอ็กซเรย์ผิดปกติพวกนี้เนี่ยเราจะดูย้อนหลัง3เดือนแต่ถ้าหากว่านะคะอาการก็ไม่มีตรวจพบจากการสกรีนนิ่งประจำปีนะคะFB ก็ไม่บวกเอ็กซเรย์ปอดก็ไม่ใช่ลักษณะของแคลวิทารีเป็นลักษณะของอินฟิลเทรตเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขนาดแคลวิตี้อันนี้เราอาจจะย้อนหลังว่าแค่เดือนเดียวว่าเขาน่าจะมีโอกาสแพร่เชื้อที่ผ่านมาแค่ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ทำไมเราถึงบอกว่าย้อนหลัง3เดือนนะคะก็เพราะว่าเราคาดว่าวัณโรคเนี่ยมันมี incubation time ยาวเพราะนั้นช่วงเวลาที่เขา spread ก่อนที่เขาจะออกอาการเนี่ยมันหลายเดือนอยู่นะเราไม่รู้หรอกว่านานเท่าไหร่บางคนบอกว่าโอ้โหเป็นผิดปกติมาเป็นปีแล้วแต่เราไม่รู้ไอ้3เดือนเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็น arbitrary เป็นที่ตกลงร่วมกันของหมู่ expert ว่าส่วนใหญ่มันถ้ามันแพร่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเริ่มแพร่ก่อนก่อนที่จะมีซิมตอมเนี่ยไม่น่าจะเกิน3เดือนแต่หลังจากรักษาแล้วถามว่าแพร่เชื้อต่อไปได้นานเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าประมาณ2อาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอาการแล้วทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่แพร่เชื้อต่อละ
นะคะเพราะนั้นเนี่ยถามว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าเขาไปดูว่า medium นะคะ time to culture conversion หมายความว่าหลังรักษาไปแล้วเนี่ยผลท่อเชื้อจากบวกกลายเป็นลบเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้เวลาแค่2สัปดาห์บางคนใช้เวลาถึงเดือนกว่าเลยนะคะอย่างไรก็ดีถ้าเขาอาการน้อยลงนะคะไม่ค่อยไอแล้วนะคะก็คาดว่าแม้จะมีเชื้ออยู่บ้างโอกาสที่จะแพร่เชื้อต่อค่อนข้างน้อยนะคะคราวนี้การวินิจฉัยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า history ที่ประวัติข้อมูลต่างๆที่เมื่อกี้บอกว่ามีความจำเป็นใช่ไหมคะแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรล่ะว่าเด็กคนนี้ถึงจะอยู่ใกล้ชิดกับพี่เลี้ยงอาจจะไม่ได้รับเชื้อก็ได้นะหรือบางคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากมีความไม่มั่นใจนักในแง่ของว่าสัมผัสนานสัมผัสไม่นานเราควรไปทำ TST กับไอกราดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคแฝงคือมีประวัติสัมผัสและ TST หรือไอกราเนี่ยเป็นบวกนะคะและแน่นอนนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะคือเอ็กซเรย์ปอดและตรวจละไข่ต้องปกติตรวจต้องไม่ได้เป็นโรคแล้วเพราะว่าการรักษาวัณโรคแฝงเราไม่ได้ใช้ยาเท่ากันรักษาวัณโรคที่เป็นโรคเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนั้นต้องใช้ยา4ตัวถูกไหมคะแต่วัณโรคแฝงเราใช้ยาแค่ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในการค้นหาผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่าลืมเน้นย้ำนะคะทันทีที่เราเห็นใครสักคนเป็นวัณโรคช่วยส่งทุกคนในบ้านมาทำ contact investigation ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอดเหมือนเช่นเด็กคนนี้นะคะคุณแม่ไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกนะคะพาลูกมานะคะเราก็ตรวจร่างกายเด็กเอ็กซเรย์เด็กแต่ห้ามลืมที่จะเอ็กซเรย์และตรวจร่างกายทุกคนในบ้านนะคะเราก็จัดการคนในบ้านให้เรียบร้อยนะคะส่วนอีกอันนึงที่จะมีความสำคัญก็คือแล้วเราจะทำ TST และไอกราไหมนะคะถ้าหากว่าเราพบว่าตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยผิดปกติที่สงสัยวัณโรคเราก็จะต้องไปสืบสวนว่ามันใช่วัณโรคหรือเปล่าแล้วเราก็รักษาไปถูกไหมแต่ถ้าเราพบว่าไม่ใช่วัณโรคหรือตรวจร่างกายแล้วปกติดีทุกประการอาจจะได้รับเชื้อไปแล้วนะเราอาจจะได้ให้ยาเพื่อบล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยกลายเป็นวัณโรคในอนาคตขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะมีวิธีช่วยอันนึงก็คือ TST และไอกรานะคะแต่เราจะใช้อันนี้เนี่ยในเด็กโตและผู้ใหญ่เป็นหลักเด็กเล็กเราจะไม่ค่อยใช้เรามาดู TST คืออะไรก็คือ Tuberculin Skin Test เนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส false บวก false ลบได้ false บวกก็จากการให้ BCG ของเรานี่แหละแล้วก็ NTM นะคะหรือว่าการเทคนิคไม่ดีฉีดโปรตีนมากไปหน่อยอาจจะบวมเยอะนะคะแต่ false ลบนี่เยอะแยะเลยเช่นเป็นเด็กเล็กนะคะมีimmunity ไม่ดีติดเชื้อไวรัสมีไม่สบายช่วงนั้นหรือพวกเทคนิคนะคะนั้นเนี่ยTST มีความไม่แม่นสูงแถมกว่าจะบวกบางคนเพิ่งสัมผัสยังไม่บวกนะกว่าจะบวกนี่70กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าจะบวกใช้เวลา6สัปดาห์ส่วนไอกราพวกเราพอจะรู้กันว่ามันราคาแพงต้องเจาะเลือดแต่มันดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยถูกหวั่นไหวด้วย BCG นะในขณะที่ TST เนี่ยคนบอกว่าถ้าฉีด BCG มาผลมันอาจจะทำให้มันฟอลบวกได้นะคะปรากฏว่าไอกราก็มีผลเซนซิทิวิตี้ไม่ดี 100% มันแค่80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าทำในเด็กๆ เนี่ยนะคะเซนซิทิวิตี้อาจจะแค่ประมาณนะคะ50-70% นะคะแต่ถามว่าแล้วมันสัมพันธ์กับ TST ไหมตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมเขาพบว่านะคะถ้าจะใช้ TST 15มิลเนี่ยจะสัมพันธ์กับนะคะไอกราบวกในกลุ่มชนที่ฉีด BCG วัคซีนเพราะนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยใช้เกณฑ์15มิลดีที่สุดเพราะนั้นสุดท้ายเพื่อเน้นย้ำก็คือว่า TST และไอกรามีข้อจำกัดมันไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นวัณโรคแฝงและวัณโรคที่เป็นโรคแล้วได้ทั้งคู่และการทดสอบทั้งคู่เนี่ยไม่ไวพอในเด็กเล็กและ immunocompromised host นะไอกราเนี่ยมีข้อเสียคือแพงนะคะและถ้าเด็กต่ำกว่า2ปีต่ำกว่า5ปีโดยเฉพาะต่ำกว่า2ปีเนี่ยนะคะบางทีมันบอกผลไม่ค่อยได้เพราะว่าบางทีมันฟอลล์ลบได้เยอะหรือ indeterminate นะแต่ TSC มีข้อเสียก็คือว่าต้องเรียกกลับมาอ่าน2ครั้งแถมบางทีมันยังฟอลล์บวกจาก BCG ได้นะคะในอเมริกาเขาก็แนะนำว่าท่านต่ำกว่า2ปีนะให้ใช้ TST ถ้ามากกว่า2ปีก็ใช้ไอกรานะคะโดยเฉพาะถ้าเด็กได้ดีสิทธิเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้เนี่ยหรือผู้สัมผัสเนี่ยควรไปทำ TST หรือไอกราด้วยนะคะถ้าเป็นเด็กโตแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กอ้าวตายเชื่อถือผลไม่ค่อยได้ไม่ต้องทำรักษาได้เลยถ้าประวัติชัดเจนคราวนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยไม่มีประวัติอ่ะแต่ฉันกังวลใจอ่ะ
อยู่ดีๆฉันอยากจะไปทำ TSC ไอก้าเลยได้ไหมก็พบว่านะคะไอก้าคงอยู่ดีๆคงไม่มีใครอยากไปทำนะคะเพราะมันแพงมากแต่ TSC เนี่ยเขาบอกว่าขนาดคนไม่มีประวัติสัมผัสเลยนะอาจจะมี TSC เนี่ยเกิน14มิลคือ15มิลขึ้นไปอ่ะได้อยู่ส่วนนึงนะเป็นเพราะว่าเราอ่ะมี BC ได้รับ BCG กันมาแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็มีNTM ด้วยซึ่งมันทำให้เหนี่ยวนำทำให้เกิดฟอสบวกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาก็พบว่าถ้าเมื่อไหร่มันเกิน15มิลเนี่ยโอกาสที่จะเกินที่จะเป็นสัมผัสจริงกับindex HCFB บวกเนี่ยจะสูงมากกว่ากรณีที่นะคะไม่มีประวัติคอนแทคหรือindex HCFB ลบเพราะฉะนั้นถ้าเกิน15มิลนะคะและมีประวัติใกล้ชิดนะคะเราใช้2อย่างประกอบกันก็แสดงว่าน่าจะได้รับน่าจะมีวันโรคแฝงจริงนะคะคราวนี้การตรวจ TST เนี่ยถ้าไม่มีประวัติสัมผัสเลยอยู่ดีๆฉันอยากตรวจเฉยๆควรไหมเขาบอกว่าควรเหมือนกันอะในกรณีที่เป็น high risk host เช่นคนไข้ nephrotic syndrome ฉันกำลังจะเริ่มสเตียรอยด์ละหรือคนไข้จะสตาร์ทคีโมอย่างเงี้ยแล้วขณะนี้ภูมิต้านทานฉันยังพอตอบสนองต่อ TST ได้ก็รีบทำซะถ้าหากว่ามันบวกเนี่ยฉันอาจจะตัดสินใจให้รักษาวัณโรคแฝงไปเลยนะคะเพราะว่าถือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไว้วางใจไม่ได้จะมีใครเอาวัณโรคมาให้แต่โดยทั่วไปเราไม่แนะนำนะคะถ้าไม่มีประวัติสัมผัสเราไม่แนะนำนะคะให้อยู่ดีๆไปทำ TST หรือไอกราเป็น screening test นะคะอันนี้อีกกรณีนึงล่ะบอกมีประวัติสัมผัสแน่ๆเลยเหมือนเด็กคนนี้อายุขวบนึงเนี่ยแต่ตรวจแล้วได้ผลลบนะคะยังเสี่ยงอยู่ไหมนะคะก็พบว่านะคะมีการศึกษาที่ศิริราชเราเองเนี่ยนะคะทำในเด็กเล็กนะคะปรากฏว่า TSG นะคะในเด็กที่รู้แน่ๆหรือว่าสัมผัสหรือบางคนเป็นแล้วด้วยเป็น TB disease แล้วด้วยนะคะ TSG บวกแค่ไม่ถึง 20% เองนะคะแต่ถ้าเป็น HIV negative นะคะอาจจะและใช้ cut off ที่15ขอโทษใช้ cut off ที่10มิลนะคะ TST อาจจะบวก 20% นะคะแล้วถ้าใช้ cut off 15มิลเนี่ย sensitivity ต่ำมากเลยถ้าใช้ extra ก็ sensitivity อยู่ประมาณเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นโดยสรุป TST ไอกล้าไม่ค่อยมีประโยชน์ในเด็กเล็กและเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะดังนั้นเนี่ยการรักษาไปเลยอาจจะคุ้มกว่าคราวนี้มาถึงการรักษานะคะการรักษาเนี่ยถามว่าใช้ยาอะไรดีที่สุดนะคะก็ที่ผ่านมาก็คือเรามีประสบการณ์ INH เนี่ยนะคะมามีผลงาน 20-30 ปีบอก INH ได้ผลดีมากโดยมีภาพรวมให้ผลอยู่ที่65% ยิ่งนานยิ่งดีถ้ายิ่งนานหมายความว่าให้ INH ยาวนานถึง9เดือนเนี่ยจะได้ผลถึง 90% เลยนะคะในคนไข้ HIV เนี่ยเขาก็บอกว่าได้ INH แล้วมีโอกาสเป็นวัณโรคน้อยกว่าได้ placebo ชัดเจนนะคะเพราะตอนหลังเนี่ยมีการศึกษาพบว่าให้ INH บวกไรแฟมคือให้2ตัวเลยไม่ต้องให้นาน9เดือนนะคะให้แค่3เดือนหรือ4เดือนปรากฏว่านะคะได้ผลดีไม่แพ้กันแถมให้ยา2ตัว NH บวกไรแฟมถา 3-4 เดือนเนี่ยเหมือนว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นวัณโรคน้อยกว่าด้วยซ้ำแล้วก็มี adherence ที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า no significant เลยใช้สูตรอะไรเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสูตร INH Rifam นะ3เดือนหรือ4เดือนหรือ INH 9เดือนปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเลยในแง่ของการเกิดโรคแต่ในแง่ของว่า finish course ก็คือ adherence เนี่ยกินได้ครบ course เนี่ยนะคะINH นะคะบวกไรแฟม3เดือนเนี่ย finish course ได้เร็วกว่ามากนะคะก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยคอมเพลกันกลุ่ม A เนี่ยก็คือ9เดือนนะกลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยก็คือ2ตัว3เดือนนะคะคราวนี้มีคนบอกว่างั้นให้ตัวเดียวได้ไหมไรแฟมปิน4เดือนตัวเดียวได้ไหมปรากฏว่ามีการทำศึกษาในเด็กพบว่ากินครบมากกว่ากิน INH ตัวเดียว9เดือนและแถมยัง side effect น้อยกว่าแล้วก็แถมยังในแง่ของประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นวัณโรคเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะคราวนี้ก็มาดูว่าเอาแล้วมีสูตรอื่นไหมตอนนี้พูดกันเรื่อยเรื่อง 3HP น
นะว่าใช้ไอเนสบวกไลฟ์เพนทินนะคะ12โดส3เดือนมีประสิทธิภาพพบว่าไม่แตกต่างจาก9เดือนนะคะแต่3HP เนี่ยเขาจะใช้ DOT นะในขณะที่9เดือนเนี่ยไม่ได้ใช้ DOT อันนี้เป็นอีกการศึกษาหนึ่งเมื่อกี้เป็นการศึกษาในเด็กและผู้ใหญ่คนกันอันนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในเด็กเลยก็พบว่าดีนะคะไม่ต่างจากไอเนส9เดือนแถมนะคะยังมีอะไรล่ะโอกาสที่จะรักษาครบมากกว่านะคะนอกจากนี้เนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยนะคะก็ไม่แตกต่างกันด้วยนะคะประสิทธิภาพก็ไม่แตกต่างผลข้างเคียงก็ไม่แตกต่างนะคะคราวนี้ก็มีการศึกษาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นกิน1 HP เลยได้ไหมคือกินมันทุกวันแทนที่จะกินทุกอาทิตย์12โดสที่เราเรียกว่า3 HP ใช่ไหมคะพวกเราพอจะทราบนะว่า3 HP หมายถึงกินอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะเพราะว่านี่เขาพอทำการศึกษาในคนแค่ HIV กินมันทุกวันเลยแต่กินแค่เดือนเดียวพอเรียกว่า1 HP ก็คือ NH alpha pentin ปรากฏว่าไม่ต่างจาก NH alpha เช่นกันเพราะนั้นโดยสรุปนะคะจะเป็นสูตรอะไรมีความประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันมากนะคะก็มีการศึกษาว่าอ้าวสำหรับคนท้องใช้ไลฟ้าเพนทินไม่ได้เราจะสามารถใช้ NH9 เดือนเนี่ยในระหว่างท้องปลอดภัยดีไหมตอนนี้องค์การอนามัยโลกออกมาบอกว่าแม้กระทั่งท้องก็ต้องให้ยาป้องกันวัณโรคถ้าเขามีปลอดสัมผัสนะคะแต่ปรากฏว่าคนท้องเนี่ยจะมีอัตราการเกิดนะคะside effect เนี่ยมากกว่าคนไม่ท้องนะคะอย่างมีนัยสำคัญนะคะอันนี้ก็ให้ดูอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะใช้ในคนท้องก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการมอนิเตอร์สักหน่อยงั้นประสิทธิภาพรวมสรุปนะคะเราอาจจะใช้INH ตัวเดียวนะคะ6เดือนซึ่งประสิทธิภาพสู้9เดือนไม่ได้9เดือนนี้ดีกว่าหรือจะใช้ INH บวกไลแฟม 3-4 เดือนนะคะแน่นอนไอ้พวกใช้สั้นๆกว่าโอกาสที่แอทเทนแลนด์คือประสบความสำเร็จกินครบเนี่ยย่อมสูงกว่า INH 9เดือนนี่กินครบแค่ครึ่งเดียวนะโอกาสที่จะเกิด side effect ไม่ค่อยแตกต่างหรือว่าถ้าใช้ไลฟ์แฟมปิน 3-4 เดือนล่ะก็พบว่าดีเหมือนกันใช้ได้นะประสิทธิภาพไม่ค่อยต่างจากไอเนช6-9 เดือนเท่าไหร่อยู่เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 60% นะคะแต่อันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วก็ไซเฟกก็ต่ำกว่าส่วนไลฟัมปินบวก PZA อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไซเฟกสูงกว่านะคะแล้วก็3 HP ก็คือยา2ตัวทุกสัปดาห์ INH ไรฟอเพนทินนะคะขอโทษถ่ายอยู่นี่ค่ะ12โดสนะคะยา2ตัวทุกสัปดาห์เรียกว่า3 HPอันนี้พบว่าประสบความสำเร็จสูงเช่นกันนะคะแล้วไซเฟตก็ต่ำด้วยส่วนการให้แบบ2ครั้งต่อสัปดาห์ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามีไซเฟตสูงเช่นกันนะคะเพราะว่ามันใช้ตัวสูงเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะเพิ่งออกไกด์ไลน์มานะคะออกไกด์ไลน์มาเนี่ยองค์การอนามัยโลกออกมาเนี่ยนะคะเหมือนของเราเลยนะคะที่จริงออกหลังเราด้วยนะว่านะคะถ้าหากว่าเมื่อไหร่เอา household contact ตรงนี้เลยถามว่านะคะมีอาการเปล่าถ้ามีอาการก็ไปดูว่าเป็นวัณโรคป่ะถ้าไม่มีอาการให้ดูว่าน้อยกว่า5ขวบป่ะถ้าน้อยกว่า5ขวบไม่ต้องไปทำเทสอะไรเลยนะให้จัดการให้อันนี้เลยรับให้รักษาวัณโรคแฝงเลยถ้าพบว่านะคะตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปกตินะคะแต่ถ้าอายุเกิน5ปีค่อยไปคอนซิเดอร์ทำ TST ไอกราถ้า HIV positive อันนี้เนี่ยจะพยายามที่จะให้ทำการรักษาวัณโรคแฝงเลยแทบไม่ต้องทำเทสอะไรเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ได้จากการทำการศึกษาพบว่านะคะเมื่อใช้การรักษาไปเลยปรากฏว่านะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะสมควรมากกว่าเนื่องจากเด็กเล็กต่ำกว่า5ปีโอกาสที่จะเป็นวัณโรคสูงกว่าคนปกติตั้ง14เท่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือล่าสุดขององค์การอนามัยโลกอีก 2-3 นาทีจะจบแล้วนะคะอีกไม่กี่สไลด์ก็ขององค์การอนามัยโลกแนะนำสูตรแรก3สูตรนะคะสูตรที่1ก็คือ INH ตัวเดียวจะ6หรือ9เดือนก็ได้9เดือนดีกว่า6เดือนนะคะแต่กินไม่ค่อยจบนะสูตรที่2ก็คือให้INH ไลฟ้าเป็นติน12วี12โดสทุกสัปดาห์นะคะเป็นเวลา3เดือน3 HP นะคะซึ่งอันนี้ให้ได้ตั้งแต่2ขวบเป็นต้นไปนะและสูตรที่3ก็คือให้ H บวกไลฟ้าติน3เดือนกินทุกวันนะสามสูตรนี้เป็นสูตรในดวงใจขององค์การอนามัยโลกก็คือ strongly recommend นะแต่ถ้าไม่อยากสามอันนี้ไม่ดวงใจสักอันมันจะใช้สูตรทางเลือกได้อีกสองสูตรสูตรที่หนึ่งก็คือนะคะให้
ไอเนสบวกไลฟ์เฟอร์เป็นทุกวันเป็นเวลา1เดือนอันนี้ให้เฉพาะเกิน13ปีนะคะมันเขียนอายุไว้แล้วก็สุดท้ายก็คือให้ไลฟ์เป็นตัวเดียว4เดือนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโดสยาต่างๆในแต่ละสูตรนะคะซึ่งพวกเราไปฟอลโล่ดูได้ส่วนแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยเรายังไม่เปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเราเขียนมาตั้ง7ล้านปีละนะว่า7ล้านปีเสร็จๆนะว่านะคะถ้าต่ำกว่า5ปีไม่ต้องไปทำเทสTST ไอ้ก้าให้เมื่อยมือเลยถ้าประวัติคอนแทคชัดเจนเอ็กโพชัดเจนนะคะให้ถือว่าให้รักษาวัณโรคแฝงเลยนะคะโดยของเราเนี่ยก็ให้สูตรคล้ายๆล้อกับวัณล้อกับองค์การอนามัยโลกนะคะและถ้าหากว่า index case เนี่ยเป็น INH monoresistant ก็ให้ไลฟ์แฟมเป็น4เดือนนะคะอันนี้เราก็คล้ายๆเขานะคะส่วนขนาดยาต่างๆนานาเนี่ยจะอยู่ในไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติสามารถดาวน์โหลดได้นะคะองค์การอนามัยโลกเรคคอมเมนต์บางอย่างซึ่งเราไม่ได้ทำตามมีอยู่3อย่างอันที่1ก็คือองค์การอนามัยโลกบอกว่าเฉพาะในส่วนของ HIV เด็กที่เป็น HIV เนี่ยนะถ้าเกิน12เดือนเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่เริ่มรักษาเนี่ยต้องให้รักษาวัณโรคแฝงทุกรายของเราจะไม่รักษาทุกรายของเรารักษาเฉพาะเมื่อมีประวัติคอนแทคแต่เด็กที่เกิน12เดือนที่อยู่ดีๆมาปรากฏชมหน้าเป็นนิวเคสเนี่ยเราไม่ค่อยมีอ่ะของเราเดี๋ยวนี้การดูแลรักษาแม่ป้องกันแม่สู่ลูกเนี่ยค่อนข้างดีดังนั้นเราวินิจฉัยเด็กได้ตั้งแต่เล็กๆเป็นส่วนใหญ่นะอันที่2ก็คือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ถ้าเป็นวัณโรคเขาบอกว่านะคะจะต้องรักษาวัณโรคแฝงต่ออีกนะคะอีกรักษากินยาต่อไปอีกนะคะซึ่งของเราบอกว่าเราไม่ให้ละนะคะส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยที่บอกว่าถ้าเป็น HIV เนี่ยนะคะให้กินไอเนส36เดือนคือ3ปีเลยของเราก็ไม่ได้ทำตามของเราเนี่ยไกด์ไลน์ใหม่บอกว่าของเราจะให้กรณีที่เฉพาะกรณีที่ CD4 น้อยกว่า200นะคะเอาละมาถึงวันผู้สัมผัส MDR-TB บ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคำแนะนำไม่ชัดเจนองค์การอนามัยโลกบอกว่านะคะให้พิจารณาเขาใช้คำว่าพิจารณาเป็นรายไปนะคะโดยที่เขาแนะนำเป็น levofloxacin นะเขาบอกเป็น conditional recommendation very low certainty นะซึ่งจากการศึกษาอันนี้นะคะขอกลับมานิดหนึ่งนะคะเขาพบว่าถ้ามีการใช้มีคนศึกษาใช้หลายสูตรมากเลยนะคะแต่เราก็บอกว่ามันคอสเซฟวิ่งมันคุ้มนะแต่ทุกคนกังวลใจว่าเกิดมันเป็นวัณโรคดื้อยาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดเขากินยารักษาวัณโรคแฝงไม่ดีแล้วเกิดกลายเป็นวัณโรคดื้อยาต่อมาเนี่ยจะไม่มียารักษาเลยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกังวลแต่กระนั้นก็ตามถ้าสามารถป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นมาด้วยการใช้ยารักษาวัณโรคแฝงเนี่ยมันก็จำเป็นสิ่งที่น่าทำนะคะตอนนี้เนี่ยคลาสเคดเนี่ยของเราเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ Cascade ที่เขาทำ Systematic Review Meta Analysis ออกมาเขาพบว่าเมื่อเราเนี่ยต้องการที่จะ screen คัดกรองมี1เคสที่เป็นวัณโรคในชุมชนในบ้านเมื่อเราไปคัดกรองแล้วเอ้ยคนนี้ต้องรักษาวัณโรคแฝงเนี่ยนะคะปรากฏว่าเริ่มรักษาวัณโรคแฝงเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่ 71% และรักษาสำเร็จแค่ 18% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ถ้าเราทำดีขึ้นกว่านี้เราจะป้องกันไม่ให้เกิดนิวเคสของวัณโรคต่อไปได้ขอบคุณค่ะ